ที่อยู่ของขันทีและนางกำนันในคนจีนสมัยราชวงศ์ชิงเป็นยังไงวันนี้เรามาดูกันนะครับในหนังหลายๆเรื่องนะครับเราจะพบว่าขันทีมักจะพักอยู่ในวังใช่ไหมครับแต่ว่าในประวัติศาสตร์จริงเนี่ยไม่ใช่ขันทีทุกคนจะได้พักอยู่ในวังนะครับโดยในสมัยก่อนเนี่ยแต่ละตำหนักเขาก็จะมีขันทีและนางกำนันจำนวนหนึ่งที่ดูแลนางสนมและฮ่องเต้หรือหวงไทเฮาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ากูว่าคนเป็นคนที่เป็นขันทีทั่วไปไม่ได้มีประจำตำหนักอะไรนะครับเขาก็จะให้พักนอกวังนะครับนอกจากว่าคนเป็นอยู่ในกาดตอนกลางคืนนะครับโดยวันหนึ่งนะครับเขาจะแบ่งขันทีและนางกำนันออกเป็น3กะกะละ8ชั่วโมงนะครับถ้าคนไหนอยู่กาดตึกเนี่ยเขาก็จะให้พักอยู่ที่เจียวไทเตียนนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเจียวไทเตียนตรงด้านล่างของเจียวไทเตียนเนี่ยเขาจะมีห้องเป็นเล็กๆหลังคาเตี้ยนะครับให้คนที่อยู่กะพักอยู่ในนั้นนะครับส่วนที่เหลือนะครับเขาก็ต้องออกจากวังก่อนที่ประตูวังจะปิดนะครับสถานที่ที่อยู่นะครับก็จะเป็นรอบๆวังนะครับหรือสถานที่นั้นเขาจะเรียกว่าขวางเฉิงนะครับถ้าเป็นส่วนของขวางเฉิงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปเขาจะไม่อนุญาตให้เข้านะครับส่วนตึกที่คันที่อยู่นะครับภาษาจีนในสมัยก่อนจะเรียกว่าท่าถันนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับสิ่งก่อสร้างหลังคาเตี้ยเหมือนกันแล้วก็ข้างในนะครับจะเป็นลักษณะว่าเป็นเตียงยาวๆแล้วก็ทุกคนคือนอนบนเตียงเดียวกันนะครับเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเรียงๆเรียงกันบนผนังก็จะมีที่ที่เอาไว้สิ่งของส่วนตัวนะครับถ้าเกิดว่าคนเป็นคนที่เป็นคนสนิทของนางสนมนะครับก็จะมีที่พักที่อยู่ในวังตำหนักต่างๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนเป็นตำแหน่งสูงขึ้นอีกนะครับเป็นขันที่ใหญ่นะครับอย่างเช่นหลี่เหลียนยิงที่เป็นขันที่ใหญ่คนสนิทของซูสีไทเฮานะครับคุณก็อาจจะมีห้องเป็นของตัวเองเลยนะครับเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นห้องพร้อมส่วนยอมข้างหน้าของตัวเองนะครับอย่างหลี่เหลียนยิงเขาก็จะมีคล้ายๆกับว่าห้องของตัวเองที่อยู่ในวังนะครับเท่ากับว่าถ้าคนมีตำแหน่งสูงแล้วคงก็จะมีที่พักที่อยู่ที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับว่าขันทีและนำกำนันอยู่ตรงไหนกันนะครับคลิปหน้าจะดูอะไรกันเรามารอติดตามเลยนะครับยังไม่ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับเราจะกันครับสวัสดีครับ